วัสดีครับพบกับผมยุคนขยี้ข่าวมากันได้อย่างไรม็อบพระตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่บุกไปที่โรงพยาบาลทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกต่างหากนะครับมันมีเรื่องอะไรที่พระสงฆ์ต้องเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าดูจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางคนถือว่าเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายเลยทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่ผมยุคนขยี้ข่าวจะนำเสนอให้ได้รับทราบกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูความคืบหน้าที่เราตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับแม่ตั๊กทองออนไลน์จนถึงณขณะนี้สถานการณ์เนี่ยมันลุกลามบานปลายไปจนถึงตรงไหนคือตอนนี้ต้องมาลุ้นกันก่อนนะครับว่าบรรดาผู้เสียหายเนี่ยจะไปแจ้งความแม่ตั๊กในข้อกล่าวหาต่างๆเพิ่มเติมหรือไม่และในขณะเดียวกันแม่ตั๊กกับทีมทนายความจะฟ้องร้องเอาผิดผู้ที่ไปทำคลิปวิดีโอแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของตนเองได้รับความเสียหายหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นการต่อสู้คดีแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ตั๊กประกาศออกมาในวันนี้ก็คือสำหรับลูกค้าคนใดก็ตามแต่ที่มีความเป็นกังวลแล้วอยากเอาทองที่ซื้อไปเอามาคืนสามารถเอามาคืนได้ครบทุกคนนะครับและก็จะคืนเงินให้เต็มจำนวนทุกบาททุกสตางค์พอกระแสข่าวมันออกมาเป็นแบบนี้ได้รับการยืนยันเราก็เลยส่งนักข่าวไปตรวจสอบที่ร้านทองของแม่ตั๊กบนถนนหทัยราชพบนะครับว่าเริ่มมีลูกค้าเนี่ยเอาทองมาคืนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณแจงเล่าให้ฟังนะครับว่าตนออมทองจากร้านดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์เกิดมาจากการชักชวนของเพื่อนแล้วก็ออมครั้งแรกเพื่อนเป็นคนแจ้งเรื่องดราม่าของร้านให้ได้รับทราบก็รู้สึกว่าใจคอไม่ดีและทราบว่าร้านทองสาขานี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานจึงไม่อยากปล่อยเอาไว้เพราะกลัวว่าหากสุดท้ายร้านเนี่ยปิดไปตนก็อาจจะเสียเงินฟรีเช่นเดียวกันกับคุณกุ้งแล้วก็คุณหนุ่ยหนึ่งในกลุ่มผู้ที่เอาทองมาคืนเปิดเผยนะครับว่าทราบกระแสดราม่าจากข่าวรู้สึกไม่สบายใจซื้อทองดังกล่าวเอาไว้หลายปีแล้วเรื่องการตีตราสัญลักษณ์ไว้บนทองเคยเห็นป้ายตัวปีเสียมีสัญลักษณ์บางอย่างอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่านั่นคือสัญลักษณ์ของร้านหรือไม่วันนี้เมื่อขายคืนได้ก็รู้สึกสบายใจครับใช่อันนี้รู้ข่าวนานหรือยังรู้ข่าวเมื่อกี้ป้าเป็นคนขายลอตเตอรี่ก็เลยแบบว่าเพื่อนชักชวนมาเพื่อนชักชวนมาก็เลยแล้วคราวนี้เพื่อนโทรเล่าให้ฟังว่าพี่แจงไปดูทองที่พี่ออมได้เยอะหรือยังแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามันมีข่าวเมื่อเช้าเนี่ยหนูดูข่าวเช้ามืดแล้วก็เลยใจไม่ดีก็เลยเห็นฝนตกแล้วก็เลยไม่อยากจะร้องไห้แล้วก็เลยมาธุระเป็นเพื่อนคนเดียวกับที่ชวนแม่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้แม่ออมมากี่ปีละเพิ่งออมเขาก็เพิ่งเปิดนะสาขาเนี้ยเขาเพิ่งเปิดเขาบอกเปิดมา3ปีแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเปิดมา3ปีทำไมเพื่อนปกติมันก็จะโชคชนเรื่องการออมทองทำไมเขาเพิ่งรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะขณะที่แม่ตั๊กออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งและครั้งนี้ก็สูญเสียน้ำตานะครับร้องไห้ออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าร้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากแต่เชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่สร้างร้านทองขึ้นมาตนสามารถกอบกู้ชื่อเสียงได้อย่างแน่นอนนะครับล่าสุดทางร้านประกาศชัดเจนว่าพร้อมเยียวยาคืนเงินเต็มจำนวนแบบยอมขาดทุนเพื่อหวังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ากลับมาเชื่อมั่นร้านทองของตนได้เหมือนเดิมหลังจากนี้จะปรับรูปแบบการขายทองแล้วครับชื่อเสียงตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตักจะสร้างขึ้นมาใหม่และตักขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่คิดว่าตั้งใจและจะทำได้ค่ะแล้วก็ยังจะทำบุญเหมือนเดิมวันนี้ได้เพื่อนๆได้บนบานศาลกล่าวให้นะคะทุกอย่างตักพิสูจน์ตัวเองหมดแล้ววันนี้เหลือแค่รับผิดชอบเรื่องปีเสียที่เขาขายไม่ได้ราคาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่อยากจะร้องไห้เลยก็ยังเดินหน้าทำบุญเหมือนเดิมเร็วๆนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็วัดคนยากจนต่างจังหวัดใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดสัก 4-5 วันค่ะหายไปเราไปต่อกันที่ข่าวม็อบพระที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันดีกว่านะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำเอาพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนที่ดูข่าวก็ตามแต่สับสนใช่ไหมครับว่าพระนี่จะไปก่อม็อบแล้วดันไปก่อม็อบลักษณะคล้ายๆกับประท้วงขอความเป็นธรรมที่โรงพยาบาลอีกต่างหากแสดงว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้น
เนชั่นทีวีก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบผมบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับเรื่องแบบนี้คอขาดบาดตายนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับนำมาโดยนายประพัฒน์พงษ์พุ่มชัยทนายความพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์ของพระครูผาสุกวิหารการหรือว่าหลวงพ่อสมพงษ์ท่านเป็นเจ้าวาดวัดอ่างสุวรรณแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอทับสะแกเดินทางมาพร้อมกับคณะสงฆ์ไปที่โรงพยาบาลทับสะแกตามที่ผมบอกกันแหละครับต้องการพบกับนายแพทย์นพรัตน์ชัยเจริญวิมลกุลปัจจุบันเป็นรักษาการผอ.โรงพยาบาลทับสะแกพร้อมด้วยผู้บริหารทั้งหมดต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่9ต่อเนื่องจนถึงวันที่10กันยายนหลวงพ่อสมพงษ์ในขณะที่กำลังจำวัดอยู่ที่วัดอ่างสุวรรณได้เกิดอาการอาพาธด้วยอาการปวดท้องอย่างฉับไวขึ้นมาเรื่อยๆจนทนต่อไปไม่ไหวจากนั้นญาติโยมก็รีบนำตัวหลวงพ่อส่งโรงพยาบาลทับสะแกเพราะอยู่ใกล้ที่สุดพอไปถึงที่โรงพยาบาลประมาณตีหนึ่งเศษๆบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินไม่พบบุคลากรทางการแพทย์แม้แต่เวรเปรก็ยังเฉยเมยไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตนทางคนขับรถก็คือนายโจ้ลงไปเข็นรถมาให้กับหลวงพ่อนั่งเพราะขณะนั้นแทบจะยืนทรงตัวไม่ไหวแล้วเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินเรียกให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่เวรมาช่วยเหลือหลวงพ่อปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่เวรแสดงอาการเฉยเมยออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าป่วยเป็นอะไรมาทำไมเวลากลางวันไม่รู้จักมาหลวงพ่อก็ตอบว่าก็มันเพิ่งปวดเมื่อประมาณเที่ยงคืนนี้เองตอนกลางวันอาการยังดีอยู่หลังจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็พูดขึ้นมาพระนี่ใช่ไหมที่รักษาคนถูกงูกัดจนทำให้ถูกตัดขามาหลายคนแล้วโดยไม่ได้มาสนใจใยดีหรือว่าให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลแต่ประการใดเพียงแต่ให้ขึ้นไปนอนรออยู่บนเตียงแล้วจากนั้นก็เดินหายออกไปอย่างเงียบๆหลวงพ่อต้องนอนรถต้องนอนเนี่ยนะครับนอนรออยู่ประมาณ2ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครมาสอบถามหรือว่าดูแลรักษาทั้งที่มีคนไข้รอคิวอยู่แค่เพียง2คนสุดท้ายหลวงพ่อทนไม่ไหวครับตัดสินใจฝืนลุกขึ้นนั่งแล้วก็ตัดใจข่มความเจ็บปวดออกมานอกห้องแล้วก็บอกกับนายโจ้คนขับรถบอกว่าให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แทนพอย้ายโรงพยาบาลคืนนั้นเสร็จปุ๊บผลตรวจพบว่าหลวงพ่อป่วยด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงต้องทำการสวนท่อซึ่งน่าจะเกิดมาจากการที่หลวงพ่อมีอายุมากแล้วบ่อยครั้งที่ต้องนำทำพิธีหรือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระหลายๆรูปต้องอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสมพงษ์เจ้าคณะอำเภอทับสะแกเห็นว่าการกระทำของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลที่อยู่เวรในวันดังกล่าวทุกคนทั้งหมดดูหมิ่นเหยียดหยามหลวงพ่อรวมทั้งไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จึงขอเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นของบุคคลดังกล่าวจัดการครับดังต่อไปนี้1แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและตรวจสอบได้คืนความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อสมพงษ์2ดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและพิจารณาความดีความชอบประจำปี3พิจารณาให้ย้ายบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวทั้งหมดออกนอกพื้นที่อย่างถาวรครับงานหลายๆอย่างที่ว่าหลวงพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ความสนใจสนใจแล้วยังว่าหลวงพ่อว่าพระองค์นี้ใช่ไหมที่รักษางูกัดแล้วว่าตัดขากี่คนแล้วทีนี้พอหลวงพ่อจะถามเขาก็เปลี่ยนไปทางนี้ว่าถามว่าตัดใครตัดขามั่งแต่ที่หลวงพ่อได้ก็ได้จากกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันได้ใบถูกต้องแล้วสมมุติว่าหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อก็เสียใจเหมือนกันแล้วตอนนี้คือติดใจเรื่องคำพูดนะครับคำพูดของหมอไอ้ที่ไม่รักษาให้ก็ไม่แค่เหมือนจะดูถูกครับเพราะอาตมาเองนั้นเป็นรักษางูกัดแต่หมอมาพูดนี้ได้ยังไงข่าวแบบนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับฟังทางฝั่งของพระไปแล้วเราไปดูนายแพทย์นพรัตน์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแกกันบ้างท่านชี้แจงแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดมาจากการสื่อสารผิดพลาด
ทำให้ทางหลวงพ่อและก็ศิษยานุศิษย์ไม่พอใจเพราะในช่วงนั้นมีคนไข้รอรักษาอยู่4คนไม่ใช่2คนตามที่หลวงพ่อเข้าใจหลังจากนี้จะสอบสวนให้เกิดความกระจ่างตามข้อร้องเรียนยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเท่าที่สอบถามเรื่องของการรับบริการเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมดประมาณ4คนนะครับก็อาจจะไม่ใช่แค่2คนนะครับแล้วก็มีคนที่กำลังติดต่อเพื่อที่จะส่งตัวไปลงมาประจวบด้วยแต่อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้การรักษาเป็นล่าช้านะครับในส่วนของกรณีของพระท่านเนี่ยก็ผมได้ไล่ตรวจดูเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็พบว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้เกิดการล่าช้าดังที่ท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับที่แต่ว่าผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมบริการหรือว่าการคำพูดที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับจากนั้นคณะของหลวงพ่อเดินทางไปที่สภ.ทับสแกเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ขอให้ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดวันเกิดเหตุเป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปดูศึกที่ยังไม่จบไม่สิ้นของครูปีชาแล้วก็ลุงจรูนนะครับถ้าเราพูดถึงคดีหวย30ล้านเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือหวย30ล้านไม่ใช่ของครูปีชาความจริงก็คือความจริงเป็นของลุงจรูนนะครับแต่หลังจากนั้นลุงจรูนซึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความยากลำบากมานานถึง7ปีนะครับตัดสินใจซัดกลับก็คือฟ้องกลับครูปีชากับ3เจ๊เพื่อนสนิทแล้วก็เดอะแก๊งรวม10คน3คดีในข้อหาเบิกความเท็จบางคดีที่ศาลติดมีคำตัดสินติดคุกไปแล้วนะครับตอนนี้ได้รับการประกันตัวกำลังสู้คดีในชั้นอุทธรณ์คือพูดง่ายๆตอนนี้อนาคตของครูปีชากับลุงจรูนสลับกันละครูปีชาเนี่ยอนาคตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับศาลมีคำตัดสินให้จำคุกไปแล้วแต่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อนาคตก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าคณะของครูปีชาอาจจะได้เข้าไปอยู่ในคุกเพราะวันนี้ก็มีอีกคดีหนึ่งโอ้โหเยอะไปหมดตอนนี้คนโดนก็คือครูปีชานะครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสอบคำให้การในคดีที่ลุงจรูญเป็นโจทก์ฟ้องปรีชาใคร่ครวญกับ3เจ๊นั่นก็คือเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดแล้วก็เจ๊เกียวพร้อมกับพวก10ปากในข้อหาเบิกความเท็จวันนี้มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะถ้าไม่มาเนี่ยนะครับจะถูกออกหมายจับเจ๊เกียวเดินทางมาถึงศาลสีหน้ายิ้มแย้มบอกไม่ได้หนักใจอะไรเตรียมให้ทนายความยื่นขอประกันตัวเอาไว้แล้วล่าสุดมีข่าวว่าจำเลยบางคนยอมรับสารภาพกลับคำให้การแล้วก็ซัดทอดด้วยนะครับก็เลยถามเจ๊เกียวว่าจะรับสารภาพตามหรือเปล่าเจ๊บอกว่าให้การไปตามความจริงไม่มีการเตรียมอย่างแน่นอนนะครับฝั่งของลุงจรูญวันนี้มาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มบอกเลยนะครับว่าลุงจรูญกับครูปีชากับพวกเนี่ยโดนฟ้องไปแล้ว3คดีนะครับคดีแรกเนี่ยศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาอยู่ระหว่างการสู้อุทธรณ์คดีที่2ครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดเบิกความเท็จยื่นอายัดเงินในบัญชีของลุงจรูญซึ่งคดีนี้ทั้ง3คนก็รับสารภาพแล้วศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่28ตุลาคมนี้แล้วนะครับส่วนคดีที่3ก็คือคดีนี้แหละศาลนัดพร้อมสอบคำให้การในวันนี้ทนายตั้มบอกนะครับว่าวันนี้สังคมมองว่าเหมือนเป็นการเอาคืนฝั่งครูปรีชาเพราะที่ผ่านมาลุงจรูญถูกฟ้องมานับ10คดีแล้วก็ต่อสู้มาอย่างยากลำบากแถมยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากครูแม้แต่บาทเดียวครับปีนี้ก็คืออย่างเงี้ยครับต้องบอกกันว่าช่วงนั้นน่ะที่ลุงจรูญโดนฟ้องเนี่ยเขาทำกับลุงจรูญค่อนจะหนักนะครับคือมาฟ้องลุงว่าแจ้งความเท็จมั่งฟ้องเท็จมั่งหมิ่นประมาทมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลุงจรูญก็สู้มาด้วยความยากลำบากนะครับถึงเวลาที่เราต้องเอาคืนครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าเขาฟ้องเรามากี่คดีแล้วก็ดำเนินคดีกับเขาหมดทุกคดีแล้วครับมันจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมนะครับในการที่ซักซ้อมพยานมาให้มาเบิกความเท็จในศาลด้วยนะครับซึ่งมันมาหลอกศาลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะครับ
ยังเลยครับก็ครูปีชาก็บอกว่าจะชดใช้นะครับจะมาจ่ายให้กับลุงจรูนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าณเวลานี้วันนี้ยังไม่มีเลยก็เป็นคดีไปครับก็ลุงจรูนเรียกไปน่าจะคดีละแค่ประมาณ1ล้านใช่ไหมลุง1ล้านบาทสถานการณ์ของครูปีชากับพวกเนี่ยยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับเพราะจู่ๆมี3จำเลยซึ่งเคยเป็นพยานในคดีหวย30ล้านของครูปีชาแล้วก็เป็นแม่ค้าในตลาดซิตี้เรสซิตี้ก็คือจำเลยที่5นางบุปผาจำเลยที่9นางวาสนาและจำเลยที่10นางสาวกาญจนาออกมาหน้าศาลยกมือไหว้ขอโทษลุงจรูนบอกว่าสิ่งที่ทำผิดพลาดเป็นพยานฝั่งครูปีชาลุงจรูนรับไหว้รับปากว่าจะยกโทษให้ทั้งหมดโดยจะให้ทนายตั้มไปถอนฟ้องทั้ง3คนอีกด้วยคุณผู้ชมทราบไหมทำไมต้องถอนฟ้องทั้ง3คนและทำไมต้องกลับคำให้การคุณวาสนาหนึ่งในพยานที่ออกมาขอโทษบอกว่าตนถูกเจ๊เกียวเอาเอกสารมาให้เซ็นระหว่างนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ้างว่าเป็นใบแต่งตั้งทนายแต่ที่จริงแล้วเจ๊เกียวกับเอาเอกสารไปใช้ให้การว่าตนเองเป็นฝ่ายฟ้องลุงจรูนในข้อหาแจ้งความเท็จพอตนทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจมากจึงได้รีบไปถอนฟ้องลุงจรูนโอ้โหมีการวางแผนให้พยานเซ็นเอกสารด้วยเหรอครับเนี่ยลองฟังดูฮะเอกสารไม่ให้เซ็นใครเป็นคนเอาเอกสารไม่เซ็นเจ๊เกียวตอนนั้นนอนโรงพยาบาลแล้วเราอยากจะฟ้องลุงอะไรไหมไม่อยากแล้วทำไมเขาถึงเอาเอกสารมาให้เราเซ็นได้เขาให้เหตุผลไหมเซ็นไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าเต็งตังขนาดไม่ได้บอกรายละเอียดเรามากมายแล้วบอกไหมว่าจะไปฟ้องลุงอ่ะตอนนั้นอ่ะคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้ใช่ค่ะตอนนี้ด้วยร่างกายและสุขภาพเราก็ไม่ดีเราไม่แข็งแรงเขาออกโรงพยาบาลบ่อยมากแต่นี้เราก็ไม่ยากให้แบบมีกรรมติดตัวกันไปชาติหน้าหรือชาติไหนไหนวางไว้อย่าไปทำอีกอย่าไปทำกับคนอื่นนะขอโทษค่ะไปฟ้องแบบนี้เท่ากับว่าเจ๊เกียวโดนซัดทอดนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามเจ๊เกียวบอกว่า3คนเนี่ยเขากลับคำให้การไปอยู่ทางฝั่งลุงจรูนแล้วเจ๊ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลส่วนตนแล้วก็อีก2เจ๊เพื่อนรักยืนยันว่าให้การไปตามความจริงพร้อมต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อไปครับโอ้พยานไม่ได้ผิดจะไปขอโทษได้ยังไงล่ะคะพยานพูดตามความจริงที่ตัวเองเห็นจะได้ยินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งนั้นจะจักใจเลยจะเกี่ยวแล้วบางส่วนน่ะที่มาเข้ามาขอโทษลุงจรูนแล้วอ่ะมันจะมีผลอะไรกับเรามั้ยอันนี้ไม่ทราบเพราะว่ามันมาใครมามันนะคะเกี่ยวกับไม่ทราบดูเหลี่ยมสู้คดีอันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะฮะคุณผู้ชมครับดูเหลี่ยมสู้คดีมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ฝั่งของจำเลย3คดีจะติดคุกแบบไม่รอลงอาญานักข่าวก็เลยไปสอบถามสภาพจิตใจของครูปรีชาวันนี้เจ้าตัวก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่า3พยานที่กลับลำรับสารภาพนั้นเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความจริงก็คือความจริงพร้อมไปพิสูจน์ในชั้นศาลอันนั้นมันเป็นส่วนของอะไรสบายดีดูสิล้อขนาดนี้ไม่มีแล้ววันนี้มีอะไรว่าวันนี้ไม่มีอะไรสั่งให้นัดพร้อมนัดพร้อมสั่งสั่งนัดพร้อมไม่แล้วมีบางส่วนที่เขามาขอโทษดูจรูนแล้วอันนั้นมันเป็นส่วนของสิทธิของส่วนบุคคลครับทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายใช่ปะแต่ทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจริงไหมความจริงก็คือความจริงขอบคุณมากครับนัดจริงอะไรนัดนู้นปีหน้าปีหน้าเลยนะสู้คดีกันมายืดเยื้อยาวนาน7ปีวันนี้นักข่าวไปสอบถามความรู้สึกของลุงจรูนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นไปได้ไหมหากฝั่งของครูปีชากับ3เจ๊มาขอโทษจะให้อภัยลุงจรูนบอกว่ามันสายเกินไปแล้วนะครับดูครับพูดถึงว่าถ้าเขาขอโทษขอโพลแบบให้จบมันจบยากโอ้โหขอโทษมา7ปีนี่นะ7ปีมาแล้วเนี่ยมาขอโทษนาทีเดียวเนี่ยมันก็คงคิดหนักนะรู้ว่าลุงเคยเปิดโอกาสให้เขาไปแล้วใช่เปิดโอกาสมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยใช้โอกาสนั้นเลยอยากฝากอะไรถึงคุณแม่หรือว่าพยานที่ตอนนี้เขายังมั่นอกมั่นใจอยู่ก็สู้กันไปนะก็ยังสู้กันไปไม่ยอมผมก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วละตัวเราเองก็ไม่นะถึงเหนื่อยก็สู้แล้วถึงแม้จะอายุเยอะนะแต่ใจเรา
และทั้งหมดนี้ก็คือยุคนขยี้ข่าวค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ